โซเดียมคืออะไรและสำคัญกับร่างกายเราอย่างไรโซเดียมก็คือสารอาหารชนิดหนึ่งช่วยควบคุมความสมดุลของเหลวภายในร่างกายช่วยรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่ปกติช่วยในการทำงานของประสาทและกล้ามเนื้อแล้วก็ยังช่วยดูดซึมสารอาหารบางอย่างในไตและในลำไส้เล็กของเราอีกด้วยค่ะร่างกายของคนเรานั้นต้องการโซเดียมน้อยกว่า 2,400 มิลลิกรัมหรือเท่ากับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งเท่านั้นค่ะการกินเค็มเกินกว่าที่ร่างกายจะได้รับต่อวันเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงและส่งผลเสียมากมายต่อระบบร่างกายเช่นผนังหัวใจหนาขึ้นไตทำงานหนักขึ้น 75% ของการเสียชีวิตของคนไทยเป็นโรคที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเค็มซึ่งคนไทยกินเค็มกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึง2เท่าคนไทยกว่า10ล้านคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งส่งผลต่อระบบในร่างกายส่วนหนึ่งก็คือไตทำงานหนักขึ้นทำให้มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเพิ่มขึ้นทุกปี10อาหารโซเดียมสูงมีอะไรบ้าง 1. เครื่องปรุงรสที่มีรสเค็มเช่นน้ำปลาซีอิ๊วขาวเกลือแกลงซุปก้อนซุปผงเต้าหู้ยี้ 2. ซอสและเครื่องปรุงที่มีหลายรสเช่นซอสมะเขือเทศซอสพริกน้ำจิ้มสุกี้3. อาหารตากแห้งเช่นกุ้งแห้งปลาตากแห้งปลาหมึกตากแห้งหมูแดดเดียว 4. อาหารหมักดองเช่นผักกาดดองปลาร้าเต้าเจี้ยวผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่ม 5. ขนมขบเคี้ยวเช่นมันฝรั่งทอดกรอบปลาเส้นสลายอบกรอบขนมปังเค้กซาลาเปา 6. อาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ปรุงรสเช่นหมูหยองหมูยอไส้กรอกแหนมลูกชิ้นอาหารกระป๋อง7. อาหารสำเร็จรูปเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กข้าวต้มสำเร็จรูปข้าวกล่องแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง 8. ขนมที่ใส่ผงฟูเช่นเค้กขนมปังคุกกี้แพนเค้กผงฟูส่วนใหญ่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ 9. น้ำเกลือแร่เครื่องดื่มเกลือแร่มักใส่โซเดียมเพื่อทดแทนเกลือแร่จากการสูญเสียเหงื่อ10. เนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูปริมาณโซเดียมจะมีมากกว่าเนื้อที่เป็นเนื้อขาวๆเช่นเนื้อไก่หรือเนื้อปลาเมื่อทราบถึง10อาหารโซเดียมสูงแล้วเลือกทานกันในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเราจะได้ไม่เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ไม่เสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรังด้วยค่ะหากข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ